มีเรือลำหนึ่งล่องลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรโดยไม่มีลูกเรือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นมันคือเมื่อ50ปีก่อนเรื่องราวของมันทำให้นึกถึงเรือ Flying Dutchman ที่ต้องล่องลอยไปตลอดกาลและนำภัยมาสู่ใครก็ตามที่เห็นมันในทะเลอย่างน้อยตำนานก็กล่าวไว้แบบนั้นต่างจากเรือ Flying Dutchman เรือ SS Besimo ถูกสร้างขึ้นสำหรับบริษัทเยอรมันในฮัมบูร์กแล้วเริ่มจากการเป็นเรือบรรทุกสินค้าเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างฮัมบูร์กกับสวีเดนในทะเลบอลติกเริ่มตั้งแต่ปี1940มันมีเครื่องจักรไอน้ำที่แข็งแกร่งและตัวถังทำจากเหล็กไม่กี่ปีต่อมามันก็กลายเป็นสมบัติของอังกฤษจากนั้นในช่วงทศวรรษที่1920บริษัทในแคนาดาแห่งหนึ่งซื้อมันไปในราคาประมาณ 18,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลในสมัยนั้นเจ้าของคนใหม่คือบริษัทฮัสซันเบย์ใช้งานเรือลำนี้มาหลายปีแล้วพวกเขามักจะใช้มาเดินทางจากท่าเรือบ้านเกิดในสกอตแลนด์ไปยังไซบีเรียอลาสก้ายูคอนและดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือมันยังเล่นผ่านคลองปานามาและคลองสุเอซด้วยโดยมีหนังขนสัตว์ขายบนเรือด้วยบางครั้งมันก็ขนส่งผู้โดยสารมันเดินทางอย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว9ครั้งก่อนที่โชคของมันจะหมดลงในที่สุดเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1930 SS Besimo พบปัญหากับน้ำแข็งและพายุเมื่อมันติดอยู่ในน้ำแข็งครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1931ลูกเรือบางคนหนีไปยังอลาสก้าได้ลูกเรือ15คนจาก22คนตัดสินใจอยู่กับเรือและพยายามจะกู้มันพวกเขามีขนสัตว์และสินค้าที่มีค่าอื่นมูลค่าประมาณ 58,000 ดอลลาร์อยู่บนเรือบริษัทได้ส่งเสบียงเพื่อความอยู่รอดมาให้ในฤดูหนาวพวกเขาตั้งค่ายอยู่ใกล้เรือโดยใช้กระโจมผ้าใบกันน้ำและวัสดุอื่นและขนถ่ายสินค้าออกมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนพายุหิมะก็พัดเข้ามาในพื้นที่และดูเหมือนพายุหิมะจะพัดเรือไปด้วยแผ่นน้ำแข็งนั้นไม่เป็นอะไรแต่เรือกลับถูกพัดออกไปลูกเรือบางคนมั่นใจว่ามันจมไปแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินจากชาวบ้านคนหนึ่งว่าเห็นเรือของพวกเขาอยู่ห่างจากแคมป์ประมาณ72กิโลเมตรลูกเรือดำเนินชีวิตต่อไปแล้วเรือก็เริ่มต้นการเดินทางในฐานะเรือเร่ร่อนมีคนพบเห็น SS Besimo ประมาณปีละครั้งไปจนถึงปี1969ส่วนใหญ่จะเห็นมันนอกชายฝั่งอลาสก้าชายคนหนึ่งเดินทางไปเมืองนมพร้อมสุนัขลากเลื่อนนักสำรวจนักบุกเบิกและนักล่าสมบัติพวกเขาต่างก็อ้างว่าเคยเห็น SS Besimo มีคนพยายามจะขึ้นเรือและนำมันไปที่ท่าเรือแต่สุดท้ายก็ติดอยู่บนนั้นเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายมีคนที่โชคดีกว่านั้นและจัดการนำเรือวานเฟอร์นิเจอร์และของมีค่าอื่นๆออกจากเรือได้คนที่เข้าไปใกล้เรือต่างก็เห็นว่าใบพัดของมันพังและหายไปแต่มันก็ยังลอยอยู่ได้โดยไม่มีลูกเรือเป็นเวลาอย่างน้อย38ปีและกลายเป็นเรือร้างที่แล่นอยู่ได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี2006ทางการอลาสก้าได้เริ่มโปรเจกต์เพื่อไขปริศนาของเรือผีแห่งอาร์กติกลำนี้และในที่สุดก็พบ SS Besimo ทั้งที่ลอยอยู่และจมลงไปในน้ำจนถึงขณะนี้โปรเจกต์ยังไม่ประสบความสำเร็จ SS Besimo ยังคงเป็นหนึ่งในเรือประมาณ 4,000 ลำที่สูญหายไปนอกชายฝั่งอลาสก้าหากตำนานจากศตวรรษที่17ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเรือผีสิงลำนี้อาจแล่นไปที่ไหนสักแห่งตาม Flying Dutchman มันเป็นเรือของบริษัท Dutch East Indiaกัปตันทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเวลานั้นและล่องเรือจากฮอลแลนด์ไปอินโดนีเซียภายในเวลาเพียง3เดือนพวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรและผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนก็อธิบายว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับพลังชั่วร้ายเพื่อบรรลุภารกิจนั้นพอเรือแล่นกลับบ้านกัปตันและลูกเรือก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีทฤษฎีต่างๆนานากับเหตุการณ์นี้หนึ่งในคนกลุ่มแรกๆบอกว่ามันพยายามเข้าท่าเรือที่แหลมกูดโฮปมีพายุรุนแรงแล้วเรือจมลงเนื่องจากไม่มีกัปตันมาช่วยอีกทฤษฎีบอกว่ากัปตันปฏิเสธที่จะเชื่อฟังท้องฟ้าที่จะให้เรือจมระหว่างที่เกิดพายุมีแสงที่น่ากลัวโจมตีทั้งตัวเรือและลูกเรือและถูกสาปให้ต้องเร่ร่อนไปตลอดกาลโดยไม่หยุดพักลูกเรือหลายคนอ้างว่าได้เห็นเรือ Flying Dutchman ในยุคแห่งยอร์กซึ่งกำลังจะเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษกล่าวว่าได้เห็นมันในน่านน้ำของออสเตรเลียทันทีที่มองเห็นเรือลำนั้นผู้ชายคนแรกที่เห็นมันก็ตกลงมาจากยอดเสากระโดงเรือและเสียชีวิตมีการพบเห็นเรือในตำนานลำนี้มากขึ้นจนถึงกลางศตวรรษที่20
มีเรือที่เกือบจะชนเข้ากับมันมันโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมากกว่าสำหรับความลึกลับนี้มันคือฟาตามอร์กาน่าอย่าสับสนกับฮาคุน่ามาทาท่าล่ะเมื่อคุณออกทะเลในวันที่อากาศร้อนและอากาศเป็นคลื่นมันจะรู้สึกเหมือนตอนที่คุณมองพื้นผิวถนนร้อนๆมันเรียกว่าการหักเหของบรรยากาศเมื่อแสงส่องผ่านชั้นอากาศต่างๆที่มีอุณหภูมิและความหนาแน่นที่แตกต่างกันแสงจะโค้งงอและบิดเบี้ยวบางครั้งภายใต้เงื่อนไขบางอย่างการหักเหของแสงนี้สามารถสร้างภาพลวงตาที่แปลกประหลาดมากๆเหนือมหาสมุทรได้เช่นการพบเรือ Flying Dutchmanปรากฏการฟาตามอร์กาน่าสามารถทำให้วัตถุที่อยู่ห่างไกลดูบิดเบี้ยวยืดออกหรือแม้แต่ถูกยกขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าคุณจึงสามารถมองเห็นเรือที่อยู่ไกลออกไปแต่เนื่องจากแสงที่โค้งงอจึงดูเหมือนมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำหรือแม้กระทั่งหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งปรากฏการณ์นี้มักพบได้ในบริเวณขั้วโลกโดยเฉพาะแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิต่ำสม่ำเสมอแต่คุณสามารถเห็นมันได้ทุกที่แม้แต่ในทะเลทรายและเหนือทะเลสาบในวันที่อากาศร้อนเรื่องราวแรกๆเกี่ยวกับเรือผีนั้นย้อนกลับไปถึงตำนานกรีกและโรมันโบราณเรือผีที่มีชื่อเสียงที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์คือเรือแมรี่เซเลสเรือลำนี้เดินทางจากนิวยอร์กไปยังเมืองเจนัวและมีเสบียงอย่างครบครันแต่มันไม่มีลูกเรืออยู่เลยเมื่อถูกค้นพบในมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1872ข้าวของส่วนตัวของลูกเรือก็อยู่ที่นั่นเช่นกันโดยไม่ถูกแตะต้องเลยรายการสุดท้ายในบันทึกของเรือถูกเขียนเมื่อ10วันก่อนหน้าเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือแล้วเรือลำนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวและตำนานที่น่าขนลุกมากมายเรือเลดี้โลวีบอนเป็นเรือตำนานอีกลำหนึ่งที่เชื่อกันว่าอับปางนอกชายฝั่งเมืองเคนในช่วงกลางศตวรรษที่18เรื่องราวเล่าว่ากัปตันเรือไซมอนรีดเพิ่งแต่งงานและพาเจ้าสาวขึ้นเรือลำนี้เพื่อเฉลิมฉลองแม้จะมีลางแห่งความโชคร้ายบางอย่างเกิดขึ้นก็ตามพวกเขากำลังเดินทางไปโปรตุเกสแต่ต้นหนของเรือซึ่งก็หลงรักภรรยาใหม่ของกัปตันเช่นกันโกรธเพราะความหึงหวงเขาทำร้ายลูกเรืออีกคนแล้วยึดพังงาเรือและบังคับเรือตรงเข้าไปในชายฝั่งกูดวินเซนต์ที่น่ากลัวไม่มีใครบนเรือรอดชีวิตและกล่าวกันว่าเรือผีลำนี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในทุกๆ50ปีในปัจจุบันเรือจำนวนมากถูกทิ้งร้างและกลายเป็นเรือผีอย่างตั้งใจมีเรือหลายพันลำลอยอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบช่องแคบและหน้าน้ำชายฝั่งของสหรัฐบางคนสูญเสียเรือท่ามกลางพายุและสภาพอากาศสุดขั้วอื่นบางคนต้องทิ้งเรือไปเพราะการเก็บเรือไว้อาจเสียเงินถึง 10% ของราคาเรือและการจอดเรือไว้ที่ท่าก็เพิ่มค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ต่อปีเรือหลายลำทำจากไฟเบอร์กลาสเจ้าของเรือจึงไม่สามารถรีไซเคิลเป็นเศษโลหะได้ดังนั้นเมื่อพวกเขาไม่ต้องการมันแล้วพวกเขามักจะมัดมันไว้ที่ท่าเรือและแอบหนีไปปล่อยให้มันลอยออกไปจากชายฝั่งหรือพยายามจะจมมันเมื่อเรือร้างจมลงในน้ำตื้นพวกมันอาจสร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังป่าชายเลนพื้นที่ลุ่มแหล่งหอยนางรมและพื้นที่ชุ่มน้ำได้นอกจากนี้พวกมันยังอาจไปชนกับเรือปกติและก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เจ้าของเรือจึงไม่ควรทำแบบนั้น